สำหรับ Thor Love and Thunder ที่เพิ่งเข้าฉายไปในโรงภาพยนตร์แล้วนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาสร้างเอ็นเครดิตที่จริงจังไม่ได้ติดตลกเหมือนกับหลายๆเรื่องที่ผ่านมามีการบอกใบ้ถึงอนาคตเส้นเรื่องหลายๆอย่างในจักรวาล MCU ได้อีกครั้งเพราะทั้งโพสต์เครดิตและเอ็นเครดิตที่ปรากฏออกมาล้วนมีรายละเอียดที่สำคัญในเรื่องราวของ Thor ซึ่งมีการบอกกล่าวว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งแม้จะยังไม่ชัวร์ว่าจะเป็นภาพยนตร์เดี่ยวอย่าง Thor ภาคที่5หรือจะมาในภาพยนตร์รวมทีมของคนอื่นฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าโพสต์เครดิตและเอ็นเครดิตของ Thor Love and Thunder นั้นจะมีจุดสังเกตและอีสเตอร์เอ็กอะไรที่น่าสนใจกันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้จะมีการพูดถึงเนื้อหาสำคัญใน Thor Love and Thunder แน่นอนรวมไปถึงภาพยนตร์และซีรีส์จากจักรวาล MCU ที่ผ่านมาแล้วหลายๆเรื่องหากใครที่ยังดูไม่ครบหรือยังไม่อยากถูกสปอยก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับซูสเรียกเฮอร์คิวลิสมาล้างแค้นร่วมกันกับตัวเองเราจะได้เห็นแล้วว่าซูสที่ปรากฏออกมาในเรื่องผ่านการรับบทของราเซลโครคือเทพนิสัยเสียที่นอกจากจะขี้คลาดจนไม่เห็นหัวของมนุษย์กับเทพองค์อื่นๆแล้วเขายังเป็นพวกบ้ากามที่วันๆเอาแต่คิดเรื่องพักผ่อนและกิจกรรมเสพสังวาสหมู่ร่วมกันกับเทพคนอื่นๆอยู่เสมอซึ่งตามตำนานของเทพกรีกในความเป็นจริงนั้นการนำเสนอซูสออกมาในรูปแบบนี้ก็ดูจะไม่ใช่เรื่องแปลกสักเท่าไหร่เนื่องจากเทพองค์นี้ไม่ได้เป็นพวกที่เผยออกมาแต่ด้านดีอย่างเดียวแต่เขาคือตัวปัญหาที่สร้างเรื่องวุ่นวายในตำนานเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการพยายามข่มขืนเทพองค์อื่นและมนุษย์จนคนอื่นได้รับความเดือดร้อนไปทั่วการไม่ยอมช่วยเหลือมนุษย์ที่อ้อนวอนร้องขอความช่วยเหลือตามแบบที่เทพควรจะเป็นแต่ถึงยังไงซูสใน MCU ก็น่าจะมีพลังมหาศาลตามในคอมิกไม่น้อยเพราะขนาดโดนสายฟ้าของตัวเองฟาดเข้าไปเต็มๆอกเขาก็ยังไม่ตายลงไปง่ายๆตามที่ผู้ชมเข้าใจในตอนแรกแต่ดันปรากฏตัวออกมาอีกรอบในช่วงโพสต์เครดิตผ่านการแสดงอารมณ์ที่ตึงเครียดปราศจากความทีเล่นทีจริงในช่วงกลางเรื่องอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็อย่าลืมไปว่าซูสนั้นเป็นเทพที่มีพี่น้องและบรรดาลูกๆรวมไปถึงพารามิดเยอะมากๆแถมเขายังมีพี่น้องอย่างโพไซดอนที่ปกครองทะเลรวมไปถึงเฮเดสที่ปกครองยมโลกและตัวละครที่ปรากฏตัวออกมาในโพสต์เครดิตอีกตัวก็คือเฮอร์คิวลิสเทพแห่งความแข็งแกร่งและเป็นวีรบุรุษที่ในคอมิกเขาคือตัวละครที่มีพลังสูงมากๆโดยนักแสดงที่มารับบทก็คือแบรดโกลด์สตีนนั่นเองซึ่งตัวละครนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิก Avengers เล่มที่10ที่วางจำหน่ายในปี1964ก่อนจะมีบทบาทในเรื่องราวของตอเยอะมากๆแล้วรูปลักษณ์ที่เราได้เห็นไปนั้นก็ดูจะไม่ค่อยแตกต่างจากคอมิกสักเท่าไหร่ส่วนขนาดตัวที่ใหญ่และแข็งแกร่งของเขาก็เป็นจุดเด่นที่ทำให้เราได้รู้ว่าเทพองค์นี้จะต้องมีฝีมือไม่ธรรมดาแน่นอนเรียกได้ว่าหากตอคือคนที่แข็งแกร่งแบบโดดเด่นในแอสการ์ดเฮอร์คิวลิสก็คงจะมีสถานะไม่ต่างกันเลยแม้แต่นิดแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทางMarvel จะหันทิศทางของตัวละครนี้ไปในแนวไหนกันแน่จะให้เขาเป็นวายร้ายตัวเป้งที่ต่อต้องเข้าไปห้ามหันต่อในภาคที่5หรือจะใส่เขาไปเป็นตัวร้ายของเรื่องราวในภาพยนตร์รวมทีม Avenger ภาคใหม่ส่วนอีกทางที่เป็นไปได้ก็คือเขาจะเริ่มจากการเป็นตัวร้ายและค่อยๆแปรพักเป็นคนดีแบบในคอมิกที่แม้ว่าทั้งสองนั้นจะสู้กันบ่อยมากๆแต่ท้ายที่สุดแล้วเฮอร์คิวลิสก็นับถือตอว่าเป็นมิตรสหายที่แข็งแกร่งที่สุดก่อนจะเข้ามามีบทบาทในฐานะสมาชิกของทีมอเวนเจอร์นี่ยังเป็นการเปรยๆว่าเราอาจจะได้เห็นพี่น้องของเฮอร์คิวลิสอย่างแอริเทพแห่งสงครามที่หากปรากฏตัวออกมายังไงเขาก็น่าจะเป็นวายร้ายตัวจริงแน่นอนซึ่งนั่นก็จะโยงไปถึงทีมดาร์กอเวนเจอร์ที่มีแอริประจำการอยู่และอาจจะปรากฏออกมาในเฟสต่อไปของ Marvel ส่วนในรายของซูสนั้นความทีเล่นทีจริงของเขาก็ยังเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากมากๆว่าการกลับมาของเขาจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อเขาอาจจะเลือกล้างแค้นต่อในฐานะวายร้ายตัวจริงหรือไม่ก็อาจจะกลับมาเป็นตัวดีและมีบทบาทสำคัญในเฟสต่อไปก็เป็นได้เจนฟอสเตอร์และการเดินทางไปวาฮาล่าเราจะได้เห็นเจนฟอสเตอร์ที่เสียชีวิตไปแล้วเดินทางไปยังดินแดนนักรบหลังความตายตามความเชื่อของชาวแอสการ์ดและชาวนอร์สบนโลกอย่างวาฮาล่าจนได้เพราะเธอได้ตายลงไปในสนามรบตามความเชื่อของชาวแอสการ์ดจริงๆและแม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นชาวแอสการ์ดก็ตามแต่มาถึงตรงนี้แล้วทางมาเวลก็คงจะตั้งเงื่อนไขว่าหากเจนได้รับพลังแห่งโตมาเธอก็น่าจะได้รับสิทธิ์ในการไปยังดินแดนแห่งนี้ตามที่ชาวแอสการ์ดพึงจะได้รับโดยเจนได้เดินทางไปปรากฏตัวในโถงของวาฮาล่าเพื่อพบกับฮามดาว
ซึ่งได้ไอดิสเอลบากลับมารับบทนี้อีกครั้งซึ่งในรายของฮามดาวก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าเขาได้เสียสละชีวิตยอมตายในช่วงที่ธานอสบุกเข้ามาทำลายยาหลบหนีของชาวแอสการ์ดก่อนจะเอาชีวิตของตัวเองไปแลกกับการทำให้บรูซแบนเนอร์เดินทางกลับมาที่โลกเพื่อสานต่อโอกาสในการเอาชนะของอเวนเจอร์ฮามดาวจึงได้สิทธิ์ในการเดินทางมาที่วาฮาล่าอย่างสมศักดิ์ศรีแบบเดียวกันกับเจนซึ่งหากเป็นแบบนี้แล้วนั่นก็หมายความว่าบทบาทของเจนและฮามดาวรวมไปถึงฟริก้าที่เสียสละตัวเองปกป้องเจนจากดาร์กเอลฟ์และเพื่อนๆของตอที่เสียชีวิตในสงครามแลกนารอกก็น่าจะกลับมามีบทบาทในอนาคตได้อีกครั้งเพราะหากปรากฏว่ามีดินแดนแห่งนี้ออกมาแล้วจริงๆการจะข้ามมิติมายังที่แห่งนี้ก็ดูจะไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้โดยประเด็นสำคัญที่สุดอย่างตัวละครเจนเธอก็ยังมีสิทธิ์ที่จะกลับมามีบทบาทเต็มๆในตอภาค5อยู่ไม่น้อยเพราะในคอมิกหลังจากที่เจนเดินทางไปวาฮาล่าแล้วโอดินก็ได้ตัดสินใจเปลี่ยนให้เธอกลายเป็นนักรบอย่างวอลคิวรีซึ่งงานหลักของวอลคิวรีนั้นก็คือการนำทางชาวแอสการ์ดที่ตายไปแล้วไปยังวาฮาล่าโดยวอลคิวรีนั้นถือว่าเป็นหน่วยรบพิเศษที่อาจจะไม่จำเป็นว่าคนคนนั้นจะต้องมาจากแอสการ์ดอย่างเดียวแถมประโยคที่ตอเคยบอกวอลคิวรีในแร็กนาร็อกว่าเหล่านักรบกลุ่มนี้สาบานจะปกป้องบัลลังก์ของแอสการ์ดด้วยชีวิตก็ยังน่าจะช่วยสนับสนุนได้ว่านักรบกลุ่มนี้อาจจะมาจากกลุ่มคนที่หลากหลายการกลับมาของเจนในฐานะวอลคิวรีจึงอาจจะเป็นโอกาสที่เธอจะได้กลับมาในดินแดนของอาณาจักรทั้ง9ได้อีกครั้งส่วนในรายละเอียดของวาฮาล่าก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าจะตรงตามตำนานนอสจริงๆหรือจะถูกตีความใหม่โดยทางมาร์เวลเพราะภาพที่เราได้เห็นไปนั้นวาฮาล่าก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดินแดนที่เงียบสงบเหมาะแก่การพำนักพักผ่อนต่างจากตำนานที่บันทึกเอาไว้วันนั้นดินแดนแห่งนี้บรรดานักรบจะถูกส่งมาทำในสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบที่สุดอย่างการทำสงครามแบบไม่จบไม่สิ้นในแต่ละวันโดยพวกเขาจะสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาต่อสู้ได้ในทันทีหากตายลงไปและพอเวลาตกเย็นก็จะเป็นช่วงเวลาที่นักรบจะได้เฉลิมฉลองกันแบบสุดเหวี่ยงทั้งดื่มเหล้าขาวนารีกินอาหารชั้นดีจำนวนมากแบบไม่ยั้งก่อนจะพักผ่อนเล็กน้อยเพื่อตื่นมารบราฆ่าฟันกันต่อในวันรุ่งขึ้นส่วนความน่าสนใจก็คือวาฮาล่าถือว่าเป็นโลกหลังความตายอีกโลกที่ปรากฏออกมาใน MCU แล้วหลังจากทุ่งหญ้าที่เป็นโลกหลังความตายตามความเชื่อของชาววากันดาโลกหลังความตายที่กักเก็บวิญญาณของกาโมร่าในโซลสโตนดินแดนดูอัดในซีรีส์มูนไนท์ที่มาร์คสเปกเตอร์เดินทางไปถึงแล้วโอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวโพสต์เครดิตและเอ็นเครดิตของ Thor Love and Thunder ที่ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของ Thor นั้นจะไม่จบลงไปง่ายๆอย่างแน่นอนและแม้ว่าจะเป็นฮีโร่คนแรกที่มีภาพยนตร์ยาวถึงภาคที่4แล้วแต่โอกาสที่เขาจะกลับมาสานต่อเรื่องราวของตัวเองในภาคที่5ก็ยังคงมีสูงมากๆเนื่องจากทาง Marvel รวมไปถึงผู้ชมส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนจะชอบสไตล์การกำกับของไทก้าไวติติสุดๆเพราะในตอนนี้เขาคือคนที่สามารถดึงศักยภาพและวัตถุดิบของตอออกมาได้ดีที่สุดเราจึงน่าจะได้มีโอกาสเห็นตอ5ที่เป็นการจบไตรภาคการกำกับของไทก้าไวติติท้ายที่สุดนี้ถ้าเป็นเพื่อนคิดว่ามีจุดสังเกตหรืออีสเตอร์เอ็กอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงคำอธิบายไหนที่เป็นไปได้ที่ปรากฏออกมาในโพสต์เครดิตและเอ็นเครดิตของ Thor Love and Thunder จุดไหนนอกเหนือจากที่เรายกตัวอย่างมาก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา What The Flake โดยถ้าหากข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยบรรณาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ